ที่นี่คือร้านหนังสือ Popular Bookstore ซึ่งมีหนังสือหัวก้าวหน้าวางขายมากมายรวมถึงผลงานที่บันทึกเรื่องราวช่วงที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซีเนียร์ปกครองประเทศด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จผ่านกฎอัยการศึก We try to bring about true stories I mean by those written by scholars and those written by academics no it's not fiction so I think they're very credible well researched and I think Filipinos especially should be able to read those materials in depth huh? not just like bullet points or just passing through them and then it's easy to distort if you just have a little knowledge Popular Bookstore ได้ชื่อว่าเป็นร้านหนังสืออุดมปัญญาเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี1945อยู่คู่สังคมฟิลิปปินส์มานานถึง78ปีแต่เมื่อปีที่แล้วที่นี่เจอเข้ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อถูกมือดีพ่นสีแดงเป็นตัวอักษรย่อ NPA ซึ่งสื่อถึงกองทัพประชาชนใหม่ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์และเทอร์ริสต้าหรือผู้ก่อการร้ายเจอราลดีนเล่าว่าพบเจอเหตุการณ์นี้เข้าเมื่อช่วงเช้าวันที่22มีนาคมปี2022ไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งและแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานแล้วแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดหรือพยานแวดล้อมใดๆจึงไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้นี่เป็นเพียงภัยคุกคามรูปแบบหนึ่งซึ่งผู้ที่ยืนหยัดนำเสนอเรื่องจริงในฟิลิปปินส์ต้องเผชิญ I think we the generation who experienced martial law should beDoing more, you know, people have forgotten. But it's not only, maybe it's not only us. You know, the administrations after martial law, the presidents, well, I would say, they did not do well. That's why people.They saw it on the same level as the martial law regime. Their lives were not improved, even after a supposedly democratic government replaced the dictatorial government of Marcos.